ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธนิสสันนะครับภายในงานมอเตอร์โชว์2023ครับแน่นอนครับรอบนี้ครับไฮไลท์ที่เป็นตัวเด่นล่าสุดนะครับของตัวนิสสันก็คือตัวนี้เลยนะครับนิสสันเทอร์ราสปอร์ตครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปตัวใหม่ล่าสุดนะฮะที่เราก็เคยทำการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นการเอาตัวรุ่น VL ที่เป็นบอลสุดเนี่ยมาท็อปอัพเรียกว่ามาตกแต่งใหม่นะให้มันเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับพวกชุดดำนะครับอีก20กว่าจุดนะไอ้พวกกระจังหน้าพวกตัวข้างๆชุดแต่งข้างๆกระจกมองข้างหลังคาราวหลังคาเพิ่มเป็นสีดำนะครับตัวพื้นบันไดตรงนี้เขาก็นับเป็นสีดำหมดเลยนะครับก็จริงๆแล้วถือว่ายังเป็นตัวรถอเนกประสงค์นะครับ PPV ที่ยังคุ้มค่ามากๆนะครับราคาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถึงตัวท็อปเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะถ้าเทียบกับตัวยี่ห้ออื่นครับออปชันก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยข้างหลังเขาก็มีตัวที่เป็นเปิดปิดฝาท้ายนะครับเตะเข้าไปมันก็เปิดให้ได้นะครับมีกล้องมองตรงนี้เป็นกล้องที่ส่องนะครับตัวกระจกมองหลังนะครับที่ทำให้เราเห็นได้ง่ายนะครับเนี่ยเป็นตาสปอร์ตนี้สวยๆงามๆนะฮะเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับลองดูได้นะครับดอกเบี้ยโอ้โหถูกมากพูดเลยนะครับดอกเบี้ยนี่ขนาดรถใหม่นะครับ 1.79 เท่านั้นนะครับเรียกว่าอยากให้เอามาเป็นเจ้าของเต็มที่แล้วนะครับนี่คือตัวไฮไลท์เด่นนะครับของตัวบูธนิสสันครับและอีกรุ่นนะครับที่เขาเป็นตัวขายดีที่สุดเลยนะฮะนั่นก็คือนิสสันคิกส์ e-power ตัวนี้นี่เองครับรถพลังงานไฟฟ้านะครับที่มีเครื่องปั่นไฟติดไปกับตัวรถเลยนะครับดอกเบี้ยเนี่ย 1.99 นั่นเองครับถูกมากๆนะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นออเทคนะครับออเทคที่เราเคยรีวิวกันไปใครสนใจก็ไปดูรีวิวเราได้นะครับเรามีทำไว้แล้วก่อนหน้านี้นะฮะอุปกรณ์พร้อมครับแล้วก็ขับสนุกครับให้อัตราประหยัดสูงๆเลยนะฮะชุดแต่งนะครับมีพร้อมครับชุดแต่งออเทคครับพวกปีกหลังพวกกันลมตรงนี้นะครับชุดแต่งด้านล่างแบกลายใหม่อะไรพวกนี้ก็มีให้หมดนะครับใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะฮะตัวรุ่นอื่นก็ยังมีครับอย่างนี้ตัวนี้เลยนิสสันอัลเมล่านะครับรุ่นขายดีตลอดการของทางนิสสันนะฮะก็เป็นรถอีโคคาร์นะครับ 1.0 เทอร์โบนะครับให้กำลังแรง100แรงม้าครับตัวเล็กแต่ว่าคลังเครื่องยนต์ไม่เล็กไปด้วยนะฮะนี่ดอกเบี้ย 0% ด้วยครับรับเพิ่มอีก 10,000 โอ้โหมีรถให้เลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องรอนะฮะอ่ะขยับไปเรื่อยๆมีอะไรในบูธอีกบ้างนะฮะก็จะมีตัวนิสสันอเมล่านะครับรุ่น70ปีนะตรงนี้นะครับนี่เขามีโปรโมชั่นกับ Lazada ด้วยนะมี e-voucher อีก 2,000 บาทนะนี่ก็ใครสนใจก็ลองมาสอบถามดูได้ครับโปรโมชั่นเขาเยอะแยะมากมายครับตรงกลางนี่ก็จะมีอากาศอธิบายครับว่าตัวระบบ e-power นะครับมันเป็นอย่างไรนะมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะครับแต่สำหรับญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้มาหลายปีแล้วนะแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าระบบ e-power จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาอธิบายให้ดูอีกครั้งนะฮะว่ามันเป็นยังไงมันขับสุขจริงครับมันเป็นรถไฟฟ้านะแต่มันมีเครื่องปั่นไฟเท่านั้นเองนะฮะตัวรุ่นอื่นครับนาวาร่าแน่นอนครับยังมีอยู่นะครับโปร 4X นะครับตัวนี้เนี่ยขาลุยนะครับเครื่องยนต์แรงนะครับ 2.3 ดีเซลนะฮะทวินเทอร์โบ190แรงม้า450นิวตันเมตรฮะตัวนี้เนี่ยขับสนุกมากๆเราขับกันไปหลายรอบครับแต่ตัวนี้เขาเอามาแต่งให้ดูนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นติดสน็อกเกิลแบบนี้นะครับนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะฮะท่ออากาศนะลุยได้เต็มที่นะเวลาต่อท่ออากาศแล้วมันจะลุยน้ำได้ลึกขึ้นนะใส่ยางนี่ใส่ยางเป็นมัตเทเรนเลยนะนี่อ๋อตัวนี้เป็นยางออลเทเรนนะแต่ว่าดอกใหญ่ล้อใหญ่ลุยได้เยอะขึ้นนะฮะข้างหน้านี้ก็จะใส่ตัวที่เป็นกันชนแบบใหม่นะครับมีตรานาวร่าข้างบนนี้ฮะเป็นกันแมลงนะแล้วก็ใส่วินเข้าไปด้วย1ชุดนะครับนี่ข้างล่างนะครับเอาไปลุยได้เต็มที่เพิ่มไฟนะที่เป็น LED นะครับเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถมากขึ้นเดิมขึ้นอีกนะฮะนี่ขยับมาอีกด้านข้างอย่างเงี้ยฮะก็จะมีตัวที่เป็นกล้องนะฮะกล้อง360องศานี่เป็นจุดขายของทางนิสสันเขาอยู่แล้วนะฮะนี่แล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะแต่งแบบสวยๆเลยตอนนี้นะฮะนี่หรือว่าจะแต่งเป็นแบบแคมปิ้งนะสไตล์นี้นะเป็นลุยๆอย่างงี้นี่รุ่น70ปีนะเขาจะแต่งตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์ใส่เข้าไปนะครับมี Black Edition ก็มีนะฮะด้านนี้นะฮะ Black Edition นะครับโอ้สวยๆงามๆมากมายนะฮะด้านหลังก็จะมีแบบนิสสันเทอร่าที่เอาไปตัดแต่งแบบสไตล์เรียกว่าไงขี่จักรยานไปลุยแบบอีกประเภทหนึ่งก็ได้นะนี่แล้วก็ข้างๆก็จะมีตัวเปล่าๆนะที่เป็น Pro 4X นะครับเป็นรุ่นธรรมดานะโปรโมชั่นมีอะไรนี่เพียบเลยรับเพิ่ม 10,000 บาท
และตรงกลางร้านนี้เลยฮะมีดัตสันนะฮะ 1,500 นี่ตัวนี้ตัวเก่าแก่รุ่น6220นี่ผมว่าตามตัวนี้ไม่ต่ำกว่า40ปีนะแต่ว่าตัวสภาพรถยังดีอยู่เลยครับดูแลดีมากนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเก่าใครสนใจเป็นรถตัวเก่านะนี่ยิ่งกว่ายุค90อีกนะนี่น่าจะรุ่น80เลยนะนี่เขาก็มาคุณสภาพดีอยู่เลยนะครับผมว่าถ้าเนี่ยได้ลองขับก็น่าจะสนุกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรอบๆบูธทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเขาเพียบเลยนะฮะลองแวะมาดูครับในบูธนิสสันที่งานมอเตอร์โชว์2023ครับตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่2เมษายนที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีครับ